ฮัสนาวีรอจังหวะจะเล่นร่วมกับทางวรชิตโอ้โหแปะตรงนี้หลุดทะลุเลยครับแล้วไหลกลับขึ้นมาวรชิตได้ยิงตรงนี้หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหทำสวยจริงๆครับการเล่นร่วมของวรชิตแล้วก็อัสนาวีนะครับตีเสมอจนได้โอ้โหยิงคมด้วยครับผลักกลับมาแบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับทางวรชิตว่าคนที่มีส่วนกับประตูนี้แบบเต็มก็อัสนาวีครับตีเสมอจนได้นะครับยิงตรงกรอบครั้งแรกของทางการท่าเรือครับบดินกาจ่ายตรงนี้ขวางมาให้กับทางปฐมพลปฐมพลพื้นที่ว่างครับออกมาที่ฟิลิปเป้ฉีกตัวมาเอาแล้วฟิลิปเป้ลองยิงไกลตรงนี้โอ้แม่งถอยออกมาไกลแต่ว่ากับคนนี้เหมือนกะเอาไว้อยู่แล้วนะครับน้ำหนักมันขาดไปด้วยนะครับจังหวะยกเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ทางบีจีปทุมแต่ที่นี่เนี่ยโหซัดกันก่อนที่บอลจะเคลียร์เลยเอาเลยครับเริ่มแบทเทิลครับบอลของทางการท่าเรือจะลุ้นได้ถึงรองแชมป์เลยหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอันดับที่ดีสุดนี่ก็อันดับ3ด้วยนะครับส่วนใหญ่ช่วงหลังๆนะครับชนะไว้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นเกมสุดท้ายให้แบงคอกสะดุดอีกเกมนึงนะครับคือแบงคอกถ้าพลาดท่าแพ้นัดส่งท้ายอีกแล้วถ้าเรือชนะนี่ก็แซงได้นะครับนี่หยุดแป๊บนึงครับต้องขอบคุณเลยครับไทรอนรองเท้าหลุดนะครับท่าเรือเตะทิ้งให้เลยเปิดออกมาซ้ายครับเกียรติศักดิ์มีอัสนาวีขวางอยู่หาจังหวะจะเปิดไปได้ครับถ่ายเข้าใดมากฤษณานนท์น้องเปิดเอ้าตรงนี้แดงๆโอ้โหแต่มีเหมือนสัญญาณล้ำหน้ามาแล้วครับของไทรอนโอ้โหจังหวะให้มานี่สวยตั้งแต่จังหวะเริ่มของจักรพันธ์แล้วนะครับเห็นพื้นที่ว่างทิ้งไปให้เพื่อนครับคืนกลับมาตรงนี้กฤษณานนท์วางมาให้มานิดเดียวครับล้ำหน้าออกตัวเร็วไปครับทางทารอนถือว่าเป็นการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับราชบุรีมาชุนทองครับจ่ายตามช่องเลยไทรอนออกขวาเติมพอดีครับเจสซี่ตามจังหวะเลยครับไหลมาไทรอนเจอดักตัดไว้ก่อนครับถึงเร็วกว่าฟาบูโตให้มาเอาให้ตรงนี้ไม่ได้เปรียบนะครับเควินพอย้อนหลังเสร็จไทรอนเข้าสายเราได้ยิงตรงนี้เบาไปหน่อยครับยังปัดได้แล้วซับอีกทีหนึ่งของทางกรวิทย์ก็ยังติดเซฟของซูเมทีโอ้ดับเบิลเซฟเลยครับของทางซูเมทีจังหวะก่อนหน้านั้นก็เหมือนจะกักกักกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไทรอนได้จบครับดูโอ้โหไปเสียท่าตรงนี้ครับเควินแล้วเกือบโดนลงโทษครับดูไทรอนยิงก่อนเสาแรกบอลเบาแล้วซ้ำจังหวะ2ครับดูกรวิทย์กะยัดเสาแรกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสุเมธีก็ออกมาปิดมุมได้ดีครับเอาตรงนี้ไปเสียบอลอัสตาวีกระแทกเอาขึ้นมาทีนึงอัสตาวีหลบพงศกรเอาไปกักกับเพื่อนด้วยกันเองครับเสียให้กับราชบุรีเปิดเข้ามาหนีได้บอลแบบนี้ไม่พลาดแล้วครับโอ้โหขึ้นนำ1-0จนได้ครับจากไทรอนกับราชบุรีโอ้โหประตูที่3ทางไทรอนนะครับโอ้ไปเสียง่ายๆแบบนี้อีกครั้งครับแต่การว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางซ้ายคราวนี้ไปเสียทางขวาครับจังหวะนี้โดนลงโทษทันทีเลยครับนี่ครับสะใจครับแฟนราชบุรีโอ้แล้วจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมด้วยนะครับไทรอนกะจังหวะลงไปมงเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยครับกะจังหวะไม่ดีก็อาจจะมงได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับดูครับเจอบีบโอ้โหแล้วไปรอบอลครับตอนตรงนี้มาเหมือนจะไม่มีอะไรอัพซาวีแต่ว่าโอ้ไปเล่นยากแล้วดูครับไปกักกันเองสุดท้ายยกมาตรงนี้โล่งๆครับกะจังหวะไม่มีใครกดดันหม่งเข้าไปเลยครับดูครับอัพซาวีโยกตรงนี้ยากอีกครับแล้วไปกักกันอีกโอ้โหแล้วดูให้มาครับของมงสกรคนหม่งก็ยอดเยี่ยมครับพิชิตค่าอยู่แล้วอย่างทางไทรอนคราวนี้สุเมธีออกมาไม่ทันครับไปกักกับวรชิตนะครับอัพซาวีแล้วต้องชมราชบุรีด้วยครับที่ทำกันไวแล้วก็ทำกันแม่นครับสุดท้ายได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ครับโอ้โหทางการท่าเรือยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับในเกมนี้ราชบุรีกดดันต่อเนื่องแล้วได้ประตูขึ้นนำครับ3นิ้วไม่รู้หวัง3แต้มหรือเปล่าแฟนบอลแต่ว่าเวลายังเหลือเยอะนะครับนาที15ครับราชบุรีนำ 1-0 แล้วก็ธนาเศรษฐ์สิริพรานะครับเดี๋ยวถ้ายังไม่ดีขึ้นก็คงได้เห็นนะครับฤทธิ์ศักดิ์เผื่อพิมายจะต้น
วลอสเทอรี่ด้วยนะครับเป็นทางอยู่นะครับถึงเส้นหลังเควินเล็งแล้วลองเปิดไปปัดตรงนี้ก่อนปลายมือเก็บอีกทีนึงครับวรชิตเกี่ยวหาจังหวะยิงวรชิตยังได้อยู่แล้วได้ซัดลูกนี้โอ้โหไม่ต้องหาลูกยิงจนได้นะครับแต่ว่าบอลมันก็ผ่านหน้าปากประตูไปต้องชมเจ้ายิมวรชิตเลยครับจังหวะนี้ตรงนี้ก่อนครับไม่ล้ำหน้าครับแทงขึ้นมาแล้วมีสปีดครับเควินดีรมรำมองข้างในแล้วยังไม่เจอใครนะครับก็เล็งไปตรงนี้ครับถมพลหรือว่ากำพลปัดออกมาแล้วดูวรชิตครับหนีมา2หาเจอช่องแล้วใส่เลยครับโอ้บอลเหมือนจะไม่เป็นใจนะครับแต่ว่าทักษะยอดเยี่ยมครับแล้วยิงไวยิงเพื่อที่จะหนีบล็อกจักรพันธ์ทำชิ่งสั้นไปนิดนึงครับติดโดวรุชิบุระแต่ว่าราชบุรียังได้ครับอิสานนท์ออกขวามาเจสซี่ครับเติมสูงแล้วได้ทุกทั้งลองเปิดขอแม่นๆแต่ไม่ช้อนหลังหมดเลยครับฮัสตาวีเก็บได้ฮัสตาวีใช้บอลยาวส่วนบ้างครับทิ้งมาลุ้นที่วรชิตมงได้ขอที่2บอลมาถึงเทียบิสักกลายเป็นเก็บตกบอล2นี่ราชบุรีก็ยังทำได้ดีครับไทรอนเด่นชายก่อนเจอทานมาที่พักชุนฮองออกไปอดิสรเป็น3เซตเตอร์ที่ลงตัวนะครับแต่ว่าพักชุนฮองไม่อยู่ในฤดูกาลหน้าเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะมาแทนให้ของทางอดิศรตรงนี้ฉีกตัวเอาดีครับไทรอนไทรอนเลือกเปิดมาเลยเสาไก่บกยอนครับโอ้โหตรงนี้ก็คือบอลไม่รู้ว่าเข้าต่อหรือเปล่าแต่ว่าเควีนก็ต้องเซฟเหมือนกันแหละครับธนบุญสมพลจะป้ายกลับมาให้นมรุย้ำมาปฐมพลกลับมาที่นมรุไปขวาครับอัสนาวีอัสนาวีรอจังหวะจะเล่นร่วมกับทางวรชิตโอ้โหแปะตรงนี้หลุดทะลุเลยครับแล้วไหลกลับขึ้นมาวรชิตได้ยิงตรงนี้หนึ่งเดือดครับโอ้โหทำสวยจริงๆครับการเล่นร่วมของวรชิตแล้วก็อัสตาวีนะครับตีเสมอจนได้โอ้โหยิงคมด้วยครับผลักกลับมาแบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับทางวรชิตว่าคนที่มีส่วนกับประตูนี้ไปเต็มก็อัสตาวีครับตีเสมอจนได้นะครับยิงตรงกรอบครั้งแรกของทางการท่าเรือครับแล้วเป็นประตูตีเสมอเลยครับของทางวรชิตยิงแบบว่าเข้ามุมพอดีเลยครับวรชิตกินที่4บำเพ็ญตัวที่4ของเจ้าตัวนะครับดูครับค่อยๆหาช่องเราเล่นกัน2คนตรงนี้โอ้โหคิลเลอร์พาสคิลเลอร์พาสของวรชิตครับแล้วดูทำกัน2คนเท่านั้นครับจังหวะนี้แล้วจ่ายย้อนมาจังหวะที่จิมเนี่ยได้มีโอกาสได้มีมุมเล็งนะครับแล้วยิงโหย้อนตัวกำพลเข้าไปครับเล่นเสาแรก 1-1 ครับครับจังหวะนี้ต้องชมเลยครับการเล่นการประสานงานของทางอัสตาวีแล้วก็วรชิตนี่ครับไปปล่อยให้เล่นกันแค่2คนเท่านั้นนะครับเกมรับของทางราชบุรีแล้วจริงโอกาสนี้ยังไม่ได้เยอะด้วยนะครับการเข้าทำของสิงห์เจ้าท่าแฟนๆทีมเยือนนับตามมาเชียร์จะเล่นเร็วครับแต่ว่าเปิดพื้นที่บดินทร์ลองซัดไว้ก็ติดพาชุนหองบอล2จะเสียกับไทรอนไทรอนเจอ 2-1 ไทรอนเอาแล้วไปเอากลับคืนมาได้ปฐมพลให้มาพลิกเล่นนะฟานบูโตสฟานบูโตสยังขืนอยู่มีเควินครับไปช่วยเควินต้องลุยไปก่อนเอาแล้วไปขัดขากันล้มผู้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรนะครับตรงนั้นเดี๋ยว VR เช็คตามหลังแต่บอลของราชบุรีเปิดไปไม่ถึงครับติดทางธนบุญเอาละครับในจังหวะเบรกพอดีน่าจะต้องมีเช็ค VR ครับจังหวะฟานฟุตโต้นะครับตรงนี้มาแล้วเควินเหมือนจะฟ้องจังหวะของทางพงศกรนะครับที่เข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับไม่มีอะไรแล้วตามมาตรงนี้ครับที่ไปเหมือนจะเตะขายกสูงใส่เควินดีรอมรำนะครับโทษนะครับแม้ว่าเควินจะกระเด็นออกไปข้างนอกก็ตามดูเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เป่าให้เป็นจุดโทษนะครับกับทางการท่าเรืออ๋อมาเสียจุดโทษในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับแล้วคนที่โดดเด่นในเรื่องของเกมรุกของทางราชบุรีเนี่ยครับจุดเปลี่ยนตรงนี้ของการท่าเรือเลือกแล้วหาจังหวะยิง 2-1 ครับโดยฟิลิเป้อาโมริมครับนาที14นะครับจุดโทษของทางฟิลิเป้อาโมริมประตูที่5ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับ
ไปแผ่วครับแล้วก็ไปเสียสมาธิด้วยครับทางฝั่งราชบุรีถูกลงโทษด้วยการเสียจุดโทษแล้วก็ฟิลิเป้โมริมซัดเข้าไปรับไปเต็มเลยครับจังหวะนี้ทางพงศกรคาโสภาดูอีกครั้งครับจังหวะที่เขาตัดฟาวใส่ทางเควินนะครับแล้วจุดโทษครับฟิลิเป้โมริมพุ่งไปคนละทางนะครับทางกับพลหน้าทาแล้วก็แปรไปทางฝั่งขวาตัวเองครับแสงแล้วครับการท่าเรือ 2-1 ห่างโคชออนไม่มองครับหลุนจากสตาร์ฟโค้ชข้างสนามเอาเอาครับหลังจากนี้เนี่ยราชบุรีครับหลังที่เล่นเกมรุกดูจะเหนือกว่าทางการท่าเรือด้วยซ้ำนะครับเรื่องของโอกาสหลังจากนี้ต้องมากเล่นมากขึ้นแล้วนะครับบดินทร์กาจ่ายตรงนี้ขวางมาให้กับทางปฐมพลปฐมพลพื้นที่ว่างครับออกมาที่ฟิลิเป้ฉีกตัวมาเอาแล้วฟิลิเป้ลองยิงไกลตรงนี้โอ้แม่งถอยออกมาไกลแต่ว่ากับคนนี้เหมือนกักเอาไว้อยู่แล้วนะครับน้ำหนักมันขาดไปด้วยนะครับจังหวะยกเมื่อสักครู่นี้อดิศรออกข้างมาเกียรติศักดิ์อดิศรอีกทีนึงเอาเปิดไลน์นี้สวยทำไปเล่นไปครับตวัดตรงนี้โอ้โหจังหวะถึงก่อนนะไทยรอดแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเจ็บฟรีหรือเปล่าน่าจะล้ำหน้านะครับก็ล้ำหน้าเลยครับจังหวะนี้เจ็บฟรีไปครับดูจังหวะรอจังหวะครับแหมถ้าไม่นับแขนนี่น่าจะอยู่ในไลน์อยู่นะครับตรงนี้แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าโอ้โหมันบอลมันยิงผ่านไปแล้วก็ดูเราไม่น่ามีปัญหานะครับช็อตนี้อ้าวแต่มีหยุดเช็ค VAR นะครับก็ดูเหมือนแค่จะบังเฉยๆนะครับแต่ว่าน้ำหนักในการประทะเนี่ยทีม VAR คงดูแล้วว่าน้ำหนักได้ไหมครับก็อยู่ที่ทางผู้ตัดสินด้วยนะครับดูแล้วสุดท้ายเลือกเป่าให้เป็นจุดโทษนะครับจังหวะโดนของสุดเมทีครับออกมาปะทะกับทางไทรอนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผู้ตัดสินก็ให้เป็นจุดโทษกับทางราชบุรีนะครับโจธานดูการนี้เพิ่งทำไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับหรือประตูที่2ของตัวเองในดูการนี้นะครับโจธานเข็มดีโจธานเลือกแล้วได้ลองยิงเอ้ายิงออกครับโอ้โหก็แฟนๆกินเขินเลยโอ้แล้วก็อึ้งนะครับเพราะว่าคือท่าเนี้ยมันเป็นท่ายิงมาตรฐานช่วงหลังของบูโดเฟนันโอ้โหแล้วเนี่ยครับคือไม่รู้ว่าฝึกมาหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ผมยิงแล้วมันหลุดไปเยอะเลยครับมันเบี้ยวไปเลยครับโอ้โหโจนาธานเนี่ยไม่ได้ประตูแต่ว่าที่แน่ได้คอนเทนต์ครับแล้วดูครับโอ้คาร์ลอสเปญญาเดี๋ยวคงต้องไปดูครับว่าโจนาธานเนี่ยยิงอย่างไรครับคงต้องไปดูย้อนหลังเลยครับโอ้โหเจอทางเจ็บดีเล่นท่ายากครับสุดท้ายทีมเสียหายนะครับไม่ได้ประตูตีเสมอครับโอกาสเป็นคอนเทนต์เฉยเลยครับช็อตนี้โอ้โหเดิมสกัดแล้วได้ยิงสวนโอ้ยังติดบล็อกครับเจอทางตามมาเก็บอีกทีนึงให้แล้วเปิดของเกียรติศักดิ์ขึ้นมงของทางพัชรทองก็ตกใส่ใต้ขาดไปแล้วนะครับแล้วก็ชี้ให้เป็นจุดโทษครับเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปว่าเฉลิมศักดิ์มีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วด้วยครับเนี่ยครับโดนเหลืองแดงครับคือก็ตามกติกานะครับคือปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะใน VAR ภาพชัดเจนเหลือ10คนนะครับเอาละครับจะเข้าไม่เข้านะครับไทรอนหาจังหวะเลือกแล้วยิงตีเสมอ 2-2 จนได้ครับราชบุรีคราวนี้เปลี่ยนคนยิงแล้วก็เป็นทางไทรอนนะครับที่ยิงจุดโทษตีเสมอให้กับทางราชบุรีนะครับนาที90+8นะครับมาสมหวังจนได้นะครับทางด้านเจ้าบ้านหาครับ